ขณะนี้ที่บริเวณพุทธมณฑลอีสานนะคะก็มีประชาชนค่ะเริ่มทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้การจราจรนะคะติดขัดขณะที่บริเวณตรงนี้ค่ะก็ประชาชนนะคะบางส่วนก็ได้เริ่มมาจับจองพื้นที่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อมารอส่งหลวงพ่อคูณในวาระสุดท้ายค่ะตลอดเส้นทางบริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นค่ะมีประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้าไปยังชาปนสถานชั่วคราวด้านหลังพุทธมณฑลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทำให้การจราจรหนาแน่นติดขัดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจุดจอดรถให้กับประชาชนที่มาในวันนี้ตลอดทางเข้าพุทธมณฑลอีสานค่ะก็มีประชาชนนะคะมาตั้งโรงทานเป็นจำนวนมากขณะที่โดยรอบชาปนสถานเมนลอยชั่วคราวด้านหลังพุทธมณฑลอีสานประชาชนจำนวนมากค่ะก็นำเสือมาจับจองพื้นที่โดยเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อมารอร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนื่องจากในวันนี้ค่ะที่ชาปนสถานชั่วคราวงดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ขณะที่ประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศค่ะที่ตั้งใจมาน้อมส่งหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวาระสุดท้ายซึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนค่ะแต่ก็ทนได้เพราะด้วยความศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ตั้งใจกันมา10กว่าคนจากนครสวรรค์แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็คือปลื้มใจที่ท่านสละร่างให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์ได้ศึกษาเรียนรู้ใช่ก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่สละร่างจริงๆก็อุทิศให้กับประชาชนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับแล้วก็ตั้งใจกันมาก็แต่เช้ามืดเลย5ทุ่มออกเดินทางครับพี่สำหรับนกหัสดีลิงเทินบุษบกค่ะมีการถอดอัตลักษณ์จากหลวงพ่อคูณจากความเรียบง่ายสู่งานศิลปะสีขาวบริสุทธิ์ผุดทองโดยประดิษฐานบนฐานแปดเหลี่ยมกว้าง16เมตรประกอบด้วยนาคที่มีความยาว5เมตร12ตนและรายล้อมด้วยสัตว์หิมพานต์32ตนส่วนโครงสร้างตัวนกจัดสร้างจากไม้เนื้อแข็งสูง22เมตร60เซนติเมตรนำไม้ไผ่มาทำโครงด้านนอกและใช้กระดาษสีขาวมาพับคล้ายกันทำเปเปอร์มาเช่หรือประติมากรรมกระดาษซึ่งทั้งหมดจะถูกเผาพร้อมกับร่างหลวงพ่อคูณในวันนี้ภายในตัวนกหัสดีลิงค่ะประกอบด้วยโลงที่1ทำด้วยไม้จันหอมเป็นโลงที่สำคัญมากคือโลงที่ต้องบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณส่วนโลงที่2คือโลงสแตนเลสวางบนท่อนฟืนไม้ติดล็อกด้วยกุญแจ4ดอกค่ะในห้วงเวลา 17:00 น.พร้อมคณะจะได้พร้อมคณะจะเดินทางไปยังท่าอากาศของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขณะนี้นะคะที่เมนลอยชั่วคราวด้านหลังพุทธมณฑลอีสานค่ะก็ได้มีการประดับตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงามและเรียบง่ายสมเกียรติของหลวงพ่อคูณค่ะ